สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แยกพูดเอาไปอ่ะเจ๊พูดเลย1 2 3พบกับบอร์ดเกมวีคลี่ครับผมครับผมก็มาพบกับข่าวสั้นกันเลยดีกว่าครับง่ายๆเลยครับประหยัดเวลาครับข่าวแรกครับก็คือเป็นข่าวเกมใหม่จากค่ายวิชคิดครับนั่นคือเกม Smash City นั่นเองครับโดยที่เกมนี้เนี่ยมันก็จะว่าแหวกแนวไหมก็เหมือนเอาหลายๆระบบมาผสมกันครับผมโดยที่เกมนี้เนี่ยเราจะรับบทเป็นไคจูแต่ไคจูในเกมนี้ไม่ได้เป็นฟิกเกอร์ไม่ได้เป็นการ์ดบอร์ดอะไรเลยแต่เราเป็นลูกเต๋าลูกเต๋านั่นแหละคือถ้าเห็นในรูปก็คือนั่นแหละคือไคจูเราก็เราก็จะโยนลูกเต๋าแล้วก็พยายามลูกเต๋าเนี่ยไปโจมตีไคจูคนอื่นหรือว่าไปพังรถไปพังตึกแล้วถ้าเกิดว่าเราทำลายตึกได้เราก็จะได้การ์ดสมัชซึ่งทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสามารถเยอะขึ้นตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นด้วยครับผมแล้วก็รวมถึงได้แต้มด้วยครับแล้วก็จุดเด่นเกมนี้คือหน้าเต๋าแต่หน้าเต๋ามันจะเป็นเหมือนท่าโจมตีของเราว่าเฮ้ยเราทอยมามันออกเป็นท่าไหนแต่ละตัวมีสกิลไม่เหมือนกันแต่ตัวจะมีท่าไม่เหมือนกันใช่บางตัวมี4สกิลบางตัวมี5สกิลก็แตกต่างกันออกไปก็น่าจะมีหลายตัวให้เลือกไม่แน่ใจครับก็มาดูคอมเมนต์คร่าวๆดีกว่าครับข้างในก็จะมี4ตัวมีแค่4ตัวก็มี4มอนสเตอร์ไดซ์ครับผมแล้วก็มีแมปมี 3D building ก็เป็นการ์ดบอร์ดที่เห็นในรูปแหละแล้วก็มีมีทหารด้วยมีทหารอาร์มี่ทายที่มาคอยต่อต้านเราแล้วก็จะมีรถมีเพลเยอร์บอร์ดแล้วก็มีสแมชการ์ดตามนั้นครับเกมนี้จะออกมาแมชมาร์ช 2019ครับผมเดือน3ใช่ครับเดือน3มีนาปีหน้าครับผมก็มาแนวแบบไอ้หนังแรมเพจใช่เกมที่เราเคยเล่นกันนะทุกตึกครับผมก็ต่อไปมาดูที่ข่าวที่2นะครับก็ข่าวนี้โจหัวมาเลยนะครับว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลื่อนไปก่อนครับขอดูข้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบอร์ดเกมไทยนะครับ The Ozoner นะครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นบอร์ดเกมของคนไทยเนาะคือตอนนี้ยังไม่ได้มีออกมาให้เล่นแต่ว่าจะมีการผลิตมีการเทสเกมมีการเทสเกมนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของค่ายที่หลายๆคนอาจน่าจะรู้จักเนาะก็คือเป็น Wizard of Learning นะครับก่อนหน้านี้ผลงานเขาก็คือ Wizard Master Wizard Master ใช่ได้ไปโชว์ที่นู่นด้วย Essen อ๋อสุดยอดนะครับก็เกมนี้ Ozoner พูดเกี่ยวกับอะไรก็คือธีมก็จะเป็นการจัดการโรงงานนะครับที่ทำให้มันเป็นมิตรกับชั้นบรรยากาศคือเราอาจจะได้รับบทเป็นเหมือนเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยที่ไปอยู่ร่วมกันแล้วก็เหมือนเวลาเรารันโรงงานไปเนี่ยเวลาบริหารเราก็ต้องมองว่าเราจะใช้ทรัพยากรยังไงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมแล้วเวลาส่งผลเนี่ยส่งผลกระทบร้ายแรงแค่ไหนมันจะเกิดอะไรต่อขึ้นมาตีมคล้ายๆเนี่ย Energy Empire ครับผม Energy Empire ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนองค์กรครับของแต่ละประเทศที่ทำเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็เอาพลังงานผลิตพลังงานแล้วก็จะมีพอลูชันเนี่ยก็ต้องจัดการเรื่องพอลูชันด้วยแต่ว่าระบบการเล่นนี่น่าจะต่างใช่ไหมครับผมก็อันนี้จากที่เห็นดูจากไอ้คอมโพเนนต์เกมก็แบบสวยงามนะต้องบอกว่าสวยมากสวยมากคือดูดีมาตรฐานแบบทำขายได้เพราะเห็นครับทางดีไซเนอร์เขาบอกว่าอาจจะไม่ทำขายเพราะว่าเขาทำให้กับทางมหาลัยก็ขึ้นอยู่ว่าต้องตกลงกับทางมหาลัยอีกทีนึงครับผมก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นสำหรับผู้เล่น 2-4 คนใช้เวลาประมาณ45นาทีในการเล่นอย่างที่เกมบอกเนาะแล้วก็ไม่มีแผนในการจำหน่ายแต่ว่าเราสามารถไปลองเล่นได้นะครับวันที่4ธันวาคมนี้ก็คือวันอังคารอังคาร4ธันวาคมถึงครับผมหน้าห้องประชุมชั้น2อาคารเจริญวิศวกรรมนะครับคณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์นะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้น่าจะเข้าไปที่ศาสตร์ออฟเลิร์นนิ่งก็เจอแล้วเนาะแล้วก็เห็นเกมนี้เขาบอกว่ามันเป็นรูปแบบที่แบบไม่ค่อยมีใครทำด้วยคือแบบเป็นแนวแบ็คบิลดิ้งครับผมเป็นไงซึ่งนับเกมได้เลยนะแบ็คบิลดิ้งเนี่ยมีเยอะมากก็คือแนวที่ซื้อของเนี่ยมาเข้าถุงถึงเวลาเราก็จั่วถุงแล้วก็มาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจั่วได้มันเหมือนกับเด็กบิลดิ้งแต่ว่านี่เป็นแบ็คเป็นแบบเป็นจั่วจากถุงแทนเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ใช่การ์ดสิ่งที่ผมไม่ใช่การ์ดมันเป็นโทเค็นไงเพราะมันเลยต้องใช้ถุงเพื่อทำให้เรามองไม่เห็นว่าเราจะได้อะไรแล้วก็เราอยากซื้ออะไรเพิ่มเข้ามาได้ด้วยมันถึงเป็นแบ็คบิลดิ้งครับผมครับโอเคก็มาข่าวต่อไปของผมครับก็ซีแมนครับซีแมนเกมประกาศเกมใหม่ครับชื่อเกมว่า Lift Off Lift Off เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวที่เป็นช่วงที่เหมือนมนุษยชาติเนี่ยเพิ่งค้นพบในวิธีการ explore ดาวต่างๆครับแล้วก็พยายามไป explore ดาวต่างๆครับโดยที่ Lift Off เนี่ยก็จะเป็นเกม 2-4 คนเล่นตั้งแต่ชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่ง60-90 นาทีครับผมโดยที่ Lift Off เนี่ยเราก็จะเหมือนแบบเป็น Space Agency เราก็ต้องพยายามทำตามเมลโซนของเราที่มีมาให้ก็อย่างเช่นตอนแรกก็อาจจะสร้างเป็น Satellite แล้วก็หรืออาจจะไปทำการขุดเหมืองขุดเหมืองจากอุกกาบาตมาเอสตรอยหรือสร้างเทรดดิ้งโพสต์ในอวกาศก็ได้คือมันมีทางเลือกหลากหลายครับรวมถึงการไปเยือนดาวใหม่ๆไปสร้างอะไรบนดาวใหม่ๆครับผมแล้วก็มันก็จะมีมิชชั่นแล้วมิชชั่นมันก็จะแบบว่า
เป็นมิชชั่นที่ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นนี้จากที่เขาอธิบายนะครับผมแล้วก็จะมีเทคโนโลยีให้แบบเลือกอัพว่าเราจะทำอะไรแล้วก็พยายามทำให้เวลาเราไปยึดดาวได้เลยเนี่ยเราก็ต้องทำไลฟ์ซัพพอร์ตด้วยก็คือทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนแบบอยู่บนโลกประมาณนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหรือออกซิเจนอะไรพวกนี้ครับก็ต้องเหมือนต้องมีด้วยครับผมซึ่งเกมนี้ก็จะออกในช่วงปี2019ครับผมครับผมปี2019สปริงนี่เดือนไหนพี่มันเดือนไหนวะเดือนไหนพี่ตอนนี้มันออทัมใช่ไหมเอ้ยไม่แน่ใจฮะวินเทอร์ต้นปีเลยป่ะเอาไม่ใช่สปริงปลายไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะปลายปีปลายปีเลยเหรอไม่มันจะเป็นควอเตอร์ที่3ของปีป่ะประมาณนั้นครับประมาณ Q3 ปี2019อันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ชินเรื่องฤดูมากเลยโอเคก็รายละเอียดครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บ Seaman Game Product เว็บ Seaman Game ของเขานั่นเองครับผมครับผมแล้วไปดูกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับก็สำหรับข่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเป็นข่าวดีของวงการบอร์ดเกมนะครับหลายๆคนอยากอัปเดตให้ฟังนะก็จะเป็นงาน IndiaFirst and Only Board Game Event นะครับซึ่งจะชื่อว่า MeepleCon MeepleCon จริงๆเขาทำไมเขาใช้คือใช้ชื่อว่า Second นะครับคือจัดรอบที่2แล้วปะใช่มีSecond มันเป็น The Second MeepleCon India Event ก็คือไม่รู้กันแต่เขาบอกใช่น่าจะจัดครั้งที่2แล้วครั้งที่2แต่เหมือนครั้งแรกจัดแล้วประสบความสำเร็จแต่ว่างาน MeepleCon เนี่ยเป็นงานแรกเลยที่เป็นงานเกี่ยวกับบอร์ดเกมในอินเดียใช่และซึ่งจัดครั้งที่2แล้วจริงๆเลยโอเคซึ่งงานจะจัดขึ้นก็คือวันอาทิตย์นะครับที่2ก็คือพรุ่งนี้เผื่อใครบินไปอินเดียที่มุมไบนะครับน่าจะไปแต่ว่าเหมือนอยากให้รู้ข่าวว่าตอนนี้มันบูมนะมันบูมแม้แต่ในอินเดียก็ตามครับผมซึ่งเราคือตอนนี้เราอ่านข่าวนี้เราก็แบบลงความเห็นกันนะว่าแบบคือตอนนี้ที่พี่เก่งเห็นมันบอร์ดเกมมันเริ่มเจาะเข้าไปทางประเทศไหนบ้างที่เราเห็นในเอเชียใช่ส่วนใหญ่มันจะกระจุกอยู่ยุโรปอเมริกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แถบญี่ปุ่นครับผมมันจะมีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันไทยมาเลสิงคโปร์ที่บอร์ดเกมมันเริ่มบูมซึ่งอินเดียก็เพิ่งได้ยินว่าเฮ้ยเขาก็เล่นกันนะเขาก็เล่นกันแต่เหมือนข่าวมันไม่ค่อยแว่วมาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอินเดียเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยคือมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเพราะว่าจำนวนคนเยอะคนเขาเยอะใช่ครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าในงานเนี่ยเขาคาดหวังคนที่จะมาเล่นก็คือประมาณ 3,000 คน 3,000 นี่หมายถึงเป็นเฉพาะคนที่เล่นบอร์ดเกมครับผมมันอาจจะมีคนที่แบบมารู้จักบอร์ดเกมใหม่ๆในนี้ด้วยครับผมแล้วก็จะมีเป็นโซนสำหรับโซนผู้ใหญ่โซนสำหรับเด็กก็จะมีแบบเลเวลของเกมประมาณนั้นนะครับก็จัดขึ้นที่มุมไบนะครับที่ดับบลินสแควร์นะครับฟินิชมาร์เก็ตซิตี้มุมไบอินเดียแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะมีเกิน300โรงเรียนที่มาเข้าร่วมงานจะมีเหมือนแบบน่าจะเป็นทักษะการศึกษาอะไรอย่างให้มารู้จักเพราะมันมีคิดโซนไงมีเป็นโซนของเด็กครับผมน่าสนใจมากใช่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าดูใหญ่กว่างานของไทยนะสำหรับ3,000 คนนะที่สำหรับ developer ที่แบบเราเล็งอะไรงี้ใช่ๆบางทีในอนาคตถ้าเกิดว่างานนี้มันใหญ่จริงมันใกล้กว่าไปเท่ากับไปยุโรปไปใช่ใช่ใช่แล้วก็ค่าบูธก็น่าจะไม่แพงแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษด้วยใช่อินเดียใช้ภาษาอังกฤษใช่ครับเพราะฉะนั้นใช่เป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นข่าวที่ดีเลยก็รอจีนเนี่ยเมื่อไหร่จีนจะมีแบบคอมมูนิตี้บอร์ดเกมเพราะว่าถ้าจีนมีนะตลาดก็จะใหญ่มากแล้วก็พอมันมีเกมมันก็เริ่มมีนะแต่มันตอนนี้เขาเหมือนเน้นเรื่องการผลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขายังไม่คิดว่าจะมาเปิดตลาดเองครับผมเรามุ่งไปที่ข่าวต่อไปของพี่เก่งเลยครับผมข่าวต่อไปของผมครับก็อันนี้เป็นจะเรียกว่าเกมดีไหมมันไม่ใช่เกมอ่ะมันชื่อว่าเกมเชนเจอร์เดอะเกมเชนเจอร์สเป็นชื่อโปรดักต์หนึ่งที่เป็น extension ของบอร์ดเกมบอร์ดเกมอะไรอ่ะของทุกบอร์ดเกมอ๋อเหรอคือตัวเสริมเรียกว่ามันเป็นตัวเสริมที่สามารถใช้กับได้เกือบทุกบอร์ดเกมเขาเคมว่าทุกบอร์ดเกมเลยเป็นการเพิ่มแวลูในเกมอารมณ์เหมือนเพิ่ม House Rule อ่ะกันเดี๋ยวนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ด้วยเรื่อง House Rule นั่นเองครับผมโดยที่เกมนี้ครับไอตัวเสริมเนี่ยครับมันจะให้มาการ์ด80ใบโดยที่การ์ดเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันมันนะคือมันมีหลายอย่างมากมันมีหลายอย่างมากเดี๋ยวผมไล่ให้ดูว่ามันสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างแล้วก็ยกตัวอย่างเกมที่ใช้ครับผมนึกถึงรูทบ็อกที่เราพูดไปอาทิตย์ที่แล้วอ๋อแต่รูทบ็อกมันเป็นไอ้นี่ไงอะไรนะไอ้นี่เกมเชนเจอร์จะละรูทบ็อกมันเป็นโปรโมเป็นเหมือนโปรโมเป็นเอ็กเพนชั่นที่ไม่มีขายแต่ว่ามันรวมขายทีเดียวแล้วกับทุกๆเกมในค่ายอะไรเงี้ยครับสำหรับแฟนบอยของค่ายนั้นแต่อันนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอ้นี่เลยเป็นสิ่งที่อย่างเช่นอธิบายเลยก็ได้อย่างเช่นเกมโคออปเกมโคออปมันก็เป็นเกมโคออปทั่วไปแต่ว่าในกล่องนี้มันจะมีการ์ด
แบบเทรดเตอร์มาให้การ์ดคนดีกับการ์ดคนเลวประมาณนั้นสมมติเกมเขาออกเล่น5คนอ่ะกล้าใส่การ์ดคนดี4การ์ดคนเลว1แล้วก็สลับแล้วแจกให้ทุกคนก่อนเริ่มเกมแพนามิกก็ได้ครับถูกไหมก็คือว่าจะมีคนนึงที่ถ้าเกิดว่าเราแพ้กันอ่ะเขาจะชนะอ๋อเหมือนมันเพิ่มรูขึ้นมาเลยเพิ่มรูขึ้นมาหรือว่ากับเกมที่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูหรือว่ากับเกมที่ใช้เวลานานๆเกมที่แบบคิดนานมีคนคิดนานแบบเทอร์ราฟอร์มิ่งมาอะไรเงี้ยมันจะมีการ์ดแอคชั่นถ้าเราใช้ปุ๊บเอานาฬิกาทรายตั้งและถ้าเขาหมดปุ๊บเขาอดเล่นอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นการ์ดจับเวลาการ์ดเร่งเวลาแต่ว่ามันจะมีลิมิตว่าเราใช้ได้กี่ใบอะไรประมาณเนี้ยนอกจากนั้นก็จะมีการ์ดแบบเป็นการ์ดอีสเตอร์เอ็กอันนี้ชอบมาการ์ดอีสเตอร์เอ็กคือแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคอมโบที่ทำให้เราได้แต้มเพิ่มอ่ะคืออันนี้จะใช้กับพวกเกมยูโรได้เกมที่แบบตอนหลังมีแต้มอ่ะถ้าเกิดว่ามันบอกแบบประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทำ4 objective ทำ3 objective ได้ในครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็จะได้แต้มเพิ่มอะไรเงี้ยทั้งที่ในเกมนั้นมันไม่มีแต่เนี้ยมันมีการ์ดโบนัสที่เราใส่ใช่มาให้เนี่ยก็มีอะไรนะฟูลเพย์โอเคก็เลยเว็บนี้มันน้อยปะก่อนอันนี้ไปดูลิงก์ไหนไม่รู้มันอธิบายหมดคือมันมีอะไรเยอะมากมีอะไรรวมถึงเป็นการ์ดแบบวนเทิร์นออเดอร์กลับก็มีแบบเล่นอยู่ปุ๊บวนเทิร์นกลับอะไรเงี้ยก็คือมันขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราจะใส่อันไหนกับเกมอะไรงงไหมดูจากรูปนะมันจะมีเยอะมากแล้วก็จะมีไอ้นี่เขาบอกว่ามันจะมีเกมพวกที่เป็นแบบเหมือน slow racing เป็นแบบแต้มที่มันขับเคี่ยวเรื่อยๆมันจะมีการ์ดที่ช่วยเรื่อง handicap แบบว่าเพิ่มกฎมาแบบว่าถ้าเกิดว่าคนแต้มน้อยเนี่ยเขาทำอะไรได้ก็ตามเขาจะได้อันนี้เพิ่มขึ้นหรือคนแต้มเยอะทำอันนี้พลาดแต้มจะลดลงอะไรเงี้ยแล้วพอโพซิชันมันเปลี่ยนก็ต้องแลกการ์ดกันให้คนแต้มเยอะไปให้คนที่แต้มนำมาก็ถือการ์ดคนแต้มเยอะไปแล้วเขาก็จะมีวาเลียนทำให้เขาได้แต้มยากขึ้นหรืออาจจะเป็นวาเลียนทำให้เขาโดนหักแต้มให้เกมมันขับเคี่ยวมันสูสีขึ้น อันนี้เอาไว้ใส่กับเกมพวกที่แบบมันสโนว์บอลแบบสูงๆได้อะไรประมาณนี้ก็จะว่าสนใจไหมไม่รู้หรอกแต่มันก็น่าจะช่วยกับเกมบางเกมที่คุณเล่นแล้วคุณอาจจะไม่ถูกใจแล้วพอใส่ไปอาจจะทำให้มันดีขึ้นก็ได้ครับก็เกมเชนเจอร์เนี่ยก็จะวางขายหรือยังวะแต่เขาให้ลิงก์มาเนาะว่าสามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ไม่รู้แฮะแต่ว่าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้ครับก็เว็บ Quint Quint Game Quined Games Quint Game นะครับเว็บ quintgame.nl ซึ่งค่ายนี้ก็จะเป็นค่ายที่เพิ่งทำไอ้นี่ไปฟรีเลนเซ่ครับผมฟรีเลนเซ่เป็นเกมต่อหอคอยที่มันเป็นเกมคลาสสิกที่เก่าแล้วแล้วก็เอาปีนแล้วเขามาทำใหม่แล้วก็บูมมากมีแต่คนให้ความสนใจครับผมเขาที่มีหลายเกมที่ค่ายนี้ทำก็ลองไปดูได้ครับที่ www.quins.nl หรือเสิร์ชใน Google ก็ได้ Quins Game ครับผมโอเคมาข่าวต่อไปเลยครับข่าวต่อไปโอเคก็สำหรับข่าวนี้นะครับคนที่เคยเล่นเกมซูโรไปแล้วนะครับก็จะมีซูโรภาค3ก็คือซูโรภาคแรกจะเป็นมังกรนะครับสำหรับเกมคนที่เคยเล่นก็คือจะเป็นคือตัวเกมก็คือจะเป็นการวางแผ่นแผ่นทายที่เป็นเส้นทางแล้วก็ให้หินมังกรเราเลื่อนไปแล้วก็ถ้าโดนศัตรูตัวก็จะเลื่อนด้วยใช่แล้วผมก็ต่อไปเรื่อยคือเราต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายให้ศัตรูเลื่อนออกบอร์ดให้หมดครับผมส่วนภาค2จะเป็นภาคอะไรนะเป็นซูโรออฟเดอะซีมั้งก็คือมีมอนสเตอร์เข้ามาด้วยใช่ก็คือแทนที่จะเป็นกว่านี้เราจะเป็นเรือครับผมแต่ว่าในบอร์ดกลางบอร์ดจะมีเป็นมอนสเตอร์แบบมอนสเตอร์ในทะเลอ่ะถ้าเกิดว่าเรือเราไปชนเรือเราก็หายเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วมอนสเตอร์มันจะเดินแล้วมันกินแผ่นที่มันเดินผ่านด้วยแต่เป็นแผ่นน้ำอะไรมันก็ดึงออกไปอะไรประมาณนี้ซึ่งภาค3มาแล้วนะครับก็ซูโรภาค3นะครับก็จะได้ชื่อว่าซูโรฟีนิกซ์ไรซิ่งนะครับซึ่งจะมาในปี2019ฮะ2000เดี๋ยว2019เลยเหรอน่าจะ2019เพราะว่าตอนนี้ข้อมูลยังไม่ออกมาเลยครับผมซึ่งเขาจะเปิดเผยข้อมูลครั้งแรกในงาน PAX 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 Unplugged ในวันที่30ธันวานี้อ๋อคือจะบอกว่ามีอะไรบ้างแต่ตัวเกมยังไม่ออกน่าจะยังไม่ออกหรืออาจจะวางขายในงานนั้นเลยก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะบูธ2007บูธ2007มีบอกบูธแล้วด้วยครับผมครับก็ไปเจอเขาได้นะครับในPAX Unpluggedถ้าจะให้เดาดูจากรูปก็น่าจะเปลี่ยนจาก Sea Monster เป็นนกแล้วเราก็จะเป็นเหมือนแบบเรือบินเรือหออะไรใช่ป่ะอย่างนั้นเลยเหรอแต่เขาอาจจะเพิ่มอะไรเข้ามาที่แบบไม่เหมือนเดิมก็เพราะว่ามันมีมา2ภาคแล้วนะต้องรู้ว่าภาค3จะเพิ่ม
นี่เป็นอะไรครับภาคแรกคือไม่มีอะไรเลยมีแค่วางและเลื่อนออกภาค2มีทอยลูกเต๋าแล้วให้ปีศาจมันเดินครับภาค3ไม่ดูครับก็รอลุ้นอีกทีว่าเขาจะเพิ่มอะไรบ้างครับผมโอเคข่าวสุดท้ายวันนี้ครับวิสคิดอีกแล้วเมื่อกี้วิสคิดเกมอะไรไปนะพูดไปแล้วลืมที่วิสคิดไอสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ไปใช่ตอนนี้วิสคิดครับก็ประกาศวางขายประกาศวันวางขายเลยนะเกมเมจไนท์แต่นี้เป็นอัลติเมทอีดิชั่นซึ่งจะเป็นอีดิชั่นที่เมจไนท์เนี่ยรวมทุกภาคเสริมไปเลยไม่รู้ทุกหรือเปล่าแต่จะมี3ภาคเสริมในกล่องเลยเป็นกล่องใหญ่ๆเลยกล่องสี่เหลี่ยมใหญ่อลังการโคตรจะใหญ่พอๆกับแมนชั่นออฟแมนเนตอ่ะครับใหญ่กว่าน่าจะใหญ่กว่าครับผมซึ่งเกมนี้ก็มีมาตั้งแต่ปี2016แล้วครับแล้วก็ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่โทษที2011เกมเก่าแล้วก็ฮิตมากโดยคนที่ไม่เคยเล่นก็อธิบายคร่าวๆเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวอารมณ์ Open World อ่ะครับแบบเราจะเริ่มที่แผ่นนึงแล้วเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยเจอดันเจียนเจอปราสาทเจอหมู่บ้านถ้าเจอหมู่บ้านแล้วเข้าไปแล้วเอาแอลไลน์ได้แบบว่าไปชวนชาวบ้านมาเดินทางกับเราเข้าตี้ประมาณนั้นแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีการเลือกคาแรคเตอร์แล้วก็คาแรคเตอร์ในเกมนี้เพ้นท์มาแล้วด้วยสวยสวยงามเลยแล้วก็แต่ละคาแรคเตอร์ก็จะมีสกิลต่างกันมาเล่นให้เลือกครับ RPG ใช่เวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยฆ่าได้ฆ่ามอนสเตอร์ได้ก็จะได้ EXP EXP ก็มาอัพสกิลพอเลเวลอัพก็เลือกสกิล1ใน2อันพอเลือกปุ๊บเนี่ยอีกสกิลนึงจะวางไว้กลางโต๊ะให้เพื่อนอัพได้โคตรเจ๋งเลยคือกลายว่าเราไม่ได้มีแค่สกิลของเราเลยแต่บางทีเราสามารถไปมิกซ์กับสกิลของคนอื่นได้ด้วยทำให้เกิดเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็จุดเด่นเกมนี้คือเป็นเหมือนกึ่งๆ deck building อ่ะคือแบบว่าเราสามารถซื้อการ์ดเวลาเลเวลอัพจนถึงขั้นการ์ดเราก็เอาการ์ดเลือกการ์ดใหม่มาเข้าเด็กได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็การ์ดตาเราก็จะจั่วแล้วก็ดูว่าตานั้นเราทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นเล่นการ์ดนี้เดินได้เล่นการ์ดนี้เพื่อทำนู่นทำนี่ประมาณนั้นครับผมก็คนที่ชอบ deck building สไตล์แบบผจญภัย adventure น่าคือเจ๋งมากเกมเจ๋งมากแต่เกมโคตรนานครับเล่นทีแบบ4-6 ชั่วโมงอ่ะแต่ขึ้นอยู่โหมดเกมด้วยมีหลายโหมดส่วนใหญ่ผมชอบเล่นโคออปก็คือช่วยกันตีประสาทเก็บเลเวลไว้เลือดเจอประสาทช่วยกันตีอะไรประมาณนั้นครับผมก็เกมนี้ครับก็จะมาพร้อมกับ3ตัวเสริมซึ่งมีตัวเสริม The Lost Legend Clank แล้วก็ Chase of Tesla ครับผมเป็นตัวเสริมของปี2012 2013แล้วก็2015นั่นเองครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะประกาศวางขายในเดือนธันวา December ใช่ครับธันวาแล้วก็มาไทยแน่นอนผมคิดว่าธันวาเนี่ยน่าจะมีในไทยแล้วด้วยไม่ใช่แค่ต่างประเทศครับผมเพราะว่าตอนนี้วิสกี้มีตัวแทนจำหน่ายจะเป็นทางการแล้ววิสกี้ไทยแลนด์เลยครับผมก็เข้าตัวนี้มาด้วยครับผมก็ไว้รอดูกันครับเดือนธันวามีวางขายแน่นอนครับราคาพี่ก่อนจำไม่ค่อยได้4,000เท่าไหร่ไม่รู้บาทไทยก็สมเหตุสมผลนะสำหรับอะไรที่อลังการขนาดนี้มันรวมมาเลยตัวเสริมยังไงก็คุ้มเหมือนเราซื้อกล่องหลักแล้วก็ซื้อกล่องใช่ยังไงก็คุ้มกว่าซื้อกล่องหลักแล้วกล่องเสริมแล้วก็ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นนี้ด้วยคือการ์ดของกล่องหลักแล้วกล่องเสริมสีไม่เท่ากันกลายเป็นว่าเวลามามิกกันอะหลังการ์ดมันมองออกครับประมาณนั้นแล้วก็คอมโพเนนต์กล่องเสริมไม่เหมือนกล่องแต่เนี้ยคือล็อตเดียวกันแล้วใช่นี่ล็อตเดียวกันแล้วเพราะนั้นน่าจะเนี๊ยบแล้วก็ไม่ต้องเก็บแยกกล่องด้วยมันใส่กล่องเดียวได้เลยยังไงก็คุ้มกว่าครับก็รอดูราคาไอทีครับ 4,000 กลางๆความจริงผมรู้แล้วแหละแต่ผมจำไม่ได้เคยไปถามมาอยู่ครับผมโอเคก็ไปช่วงพูดคุยกันดีกว่าได้ครับก็ต่อเลยเรื่องพูดคุยวันนี้มีท็อปิกเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็คือท็อปิกที่จะพูดวันนี้คือ House Rule สำคัญขนาดไหน House Rule ทำยังไงและ House Rule คืออะไรและ House Rule ทำยังไงครับ House Rule มีความสำคัญยังไงครับผมก็นี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดกันแล้วก็ยกตัวอย่าง House Rule ที่เราเคยใช้กันครับผมงั้นเราเริ่มเลย House Rule คืออะไรครับพี่เก่ง House Rule คืออะไร House Rule ก็ House เอาแปลตรงตัวเลย House คือบ้าน Rule คือกฎของบ้านเข้าใจไหมคือบอร์ดเกมเนี่ยมันก็จะมีเป็นกฎของมันอยู่แล้วในคู่มือแหละครับผมแต่บางกลุ่มที่เขาเล่นอ่ะเขาไม่ชอบบางจุดเขาเลยอยากจะปรับเองแล้วก็เล่นเฉพาะกลุ่มเขาคือมันอาจจะไม่ใช่กฎที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเฮ้ยทุกคนต้องเล่นตามนี้ไม่ใช่แบบกฎที่แบบว่าดีไซเนอร์เอามาเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือกฎที่คุณคิดว่ามันดีกับกลุ่มของคุณแล้วคุณก็เล่นใช่ครับใช่ครับก็เฮาลูเนี่ยก็มันส่วนใหญ่คือมันเกิดมาจากการที่คุณเล่นเกมอะไรสักอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบตรงเนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันทำให้มันดีขึ้นได้อะใช่ครับประมาณนั้นเจเคยทำไหมเคยก็บางทีความรู้สึกแบบมันยังไม่สุดอ่ะมันยังรู้สึกว่าแบบ
มันน่าจะได้อีกหน่อยอะแบบเอาให้สุดก็เลยอยากจะเติมตรงนี้ไปอะไรและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเวลาเล่นเกมตามร้านคาเฟ่อะบางร้านสอนไม่เหมือนกันผมเคยเป็นคือบางต้องอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันจะมี2เหตุผลที่เขาสอนให้เหมือนกันครับเหตุผลแรกคือ GM ไม่แม่นกฎสอนผิดพวกแกคือสอนผิดไม่ได้ไม่ได้เหตุผลที่2คือเขามีเฮ้าลูที่เขาเล่นจนชินครับผมและเขาก็อยากให้เราอ่ะสนุกกับเฮ้าลูตรงนี้เหมือนเขาสนุกอ่ะเขาเลยอยากจะเป็นเซนเฮ้าลูตรงนั้นครับผมซึ่งผมอ่ะก็มีบางเกมที่ผมสอนไม่เหมือนร้านอื่นแต่ส่วนใหญ่ผมจะสอนเบสตามกฎก่อนครับอันไหนที่เป็นเฮ้าลูถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเกมมาสักพักแล้วผมจะบอกเขาว่าอันนี้เป็นกฎที่ผมคิดเองผมอยากเพิ่มนี้เพราะอะไรก็อธิบายเขาแต่ว่าก็บอกเขาว่าจะเล่นเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าคนเล่นใหม่ส่วนใหญ่ผมจะไม่บอกผมก็จะให้เล่นเฮ้าลูไปเลยเล่นเฮ้าลูไปเลยอะไรประมาณนั้นครับผมก็เคยเจอไหมเคยคุณยกตัวอย่างเลยก็ได้อย่างที่ผมเคยเล่นเลยเกมแรกๆเลยก็คือแมวระเบิด Exploding Kitten ซึ่งจริงๆตามกติกาก็คือตอนที่เราจั่วตอนที่จบเทิร์นต้องจั่ว1ใบจบเทิร์นก็คือต้องจั่ว1ใบใช่มั้ยแต่ผมเคยเล่นก็คือเป็นเล่นที่ไหนไม่รู้สักที่อ่ะร้านแรกๆเลยเค้าตอบผมเล่นแล้วก็เค้าบอกว่าต้องจั่วจนกว่าเราจะบอกว่าหยุดคือจั่วอะไรก็ได้จั่วจนกว่าเราจะพอใจอ่ะถ้าเจอระเบิดก็ตายเลยใช่แต่ต้องจั่วทีละใบนะไม่ได้จั่วทีนึงแบบ4ใบพร้อมกันเข้าใจซึ่งตอนนั้นผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันตื่นเต้นว่ะมันเป็นเกมที่มันบีบมากแล้วก็คือไงคือสมมติเราจั่วใช่มั้ยแล้วเราสามารถเล่นการ์ดอะไรระหว่างจั่วได้มั้ยถ้าเกิดจำไม่ผิดอ่ะเล่นไม่ได้แล้วถ้าจั่วคือเล่นไม่ได้แล้วแต่คือเลือกเลยว่าจะจั่วกี่ใบใช่ครับมันแล้วเก็บไว้อ่ะฮะแล้วพวกการ์ดสคริปต์อะไรพวกนี้อ่ะคือเหมือนเราเก็บไว้แล้วก็เพื่อไปเล่นเทิร์นหน้าถ้าเข้าใจใช่มันต้องงั้นนะกดจริงๆคืออย่างนั้นอยู่แล้วก็จริงๆคือจั่วแล้วก็มีการแบบว่ามันจะมีบางทีแบบโดนแอตแทกโดนอะไรเงี้ยก็คือปกติมันสแต็กได้เท่าไหร่พี่แอตแทกได้เรื่อยๆครับก็คือตอนนั้นโดนแอตแทกแบบเยอะแล้วก็จั่วเหมือนพี่แอตแทกกันอย่างเงี้ยปกติแอตแทกบางอ้าวมีเรื่องแอตแทกอีกแอตแทกบางร้านบอกว่าแอตแทกได้มากสุดแค่2หรืออะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะแต่ว่าที่ผมเล่นคือสมมติผมแอตแทกคนต่อไปต้องเล่น2ใช่ไหมถ้าเจใช้แอตแทกอีกคนต่อไปเล่น3ใช้แอตแทกอีกคนต่อไปเล่น4ใช่แล้วผมก็4ก็เหมือนเราต้องจั่ว4ใช่ไหมใช่จั่วเข้าไปที่อีกจั่วเข้าไปที่อีกคือจั่วเกิน4ได้แต่เหมือน4คือมินิมัมแต่ว่ามันก็เหมือนกับวัดใจเราแล้วว่าเอ้ยถ้าจั่วเยอะมันก็มีสิทธิ์จั่วระเบิดอะไรประมาณนั้นเข้าใจเอ้ยอันนี้ก็ใช่ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอมีร้านนึงที่เขาบอกว่าก็คือเขาสอนถูกกฎแหละเขาบอกว่าเราจั่วใบเดียวนะผมก็แบบอ้าวใช่เหรอพี่ผมเคยเล่นไม่ใช่แบบนี้นะเขาบอกใช่ครับให้ดูรูใช่ใช่ใช่งั้นใช่อ้าวใช่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 ก็ใช่อันนี้คือเกือบลืมแล้วถ้าพี่เก่งไม่พูดเรื่องนี้มาผมคนนึงบอกว่าเคยเล่นแบบจั่วแล้วก็ที่ร้านผมเนี่ยเวลามีลูกค้าเถียงผมเรื่องกฎอย่าเรียกว่าเถียงเลยแต่เหมือนแบบเขาไปเล่นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นผมก็จะบอกเขาว่าเล่นอย่างไรก็ได้ครับหรือบางทีแบบไม่แน่ใจไงหรือไม่บางทีถ้าผมจะถามเขาสมมติเขาเดินเขาเดินมาเลยเขาบอกพี่ขอเล่นเกมนี้เหมือนพูดชื่อเกมเลยผมก็จะรู้สึกว่าเขาต้องเคยเล่นต้องเคยเล่นก็เลยถามเขาว่าผมก็จะถามอะไรหลายอย่างแบบเวลาสอนเงี้ยก็จะถามว่าปกติเล่นแบบไหนปกติเล่นแบบนี้หรือเปล่าครับสอนเสร็จก็จะบอกว่าปกติเล่นแบบนี้หรือเปล่าครับอะไรเงี้ยถ้าเขาบอกว่าไม่ผมก็จะรู้สึกว่าก็เล่นยังไงก็ได้ครับมีเขาลวงเขาเองอ่ะใช่บางทีเขาอาจจะไปเล่นร้านอื่นมาแล้วเขาชอบกดอย่างนั้นมันก็ถูกป่ะแต่คือมันไม่รู้มันมีบางคนแหละที่แบบว่าไม่รู้ผมเคยเจออ่ะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือแบบว่าผมเคยเล่นอย่างนี้แต่เขาอ่ะมาแย้งแล้วเขาเปิดกดให้ดูเต็มที่เลยอะไรประมาณนี้คือมันจะกลายเป็นแบบลูกค้ารู้สึกไม่ดีป่ะใช่ครับมันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนทำไมมึงต้องมาแอคทีฟอะไรกับกูขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือแล้วอันนี้ก่อนที่จริงมีอะไรบ้างที่เราเคยทำเขารู้เองที่เราเล่นอันนี้ก่อนตรงนี้ก่อนคือพูดถึงแมวระเบิดแล้วกันแมวระเบิดคือมีเฮ้าลูอีกอันหนึ่งที่เคยได้ยินมาแล้วก็ผมใช้บ้างด้วยนะเวลาสอนคนเล่นใหม่คือปกติแมวระเบิดจะมีทิ้งคอมโบการ์ด3ใบเพื่อที่ขอการ์ดใบหนึ่งเหมือนการ์ดที่เหมือนกัน3ใบทิ้งใช่แล้วขอการ์ดในมือของคนอื่นใบหนึ่งโดยที่บอกชื่อการ์ดถ้าเขามีเขาต้องให้แต่บางทีอ่ะผมสอนเป็นอย่างนี้เลยทิ้งการ์ดเหมือนกัน3ใบขอดีฟิลเพื่อขอดีฟิลเพื่อลดขั้นตอนเพราะว่าจริงๆมันขออะไรก็ได้ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ขอดีฟิลกันอยู่แล้วที่มีค่าที่สุดก็คือดีฟิลใช่ก็มันก็เป็นเฮ้าลูอันนึงที่ทำให้คนเล่นใหม่เข้าใจได้ง่ายเพราะคนเล่นใหม่จำชื่อการ์ดไม่ได้หรอกถูกไหมว่าเขาจะขออะไรยกเว้นเป็นการ์ดที่เขาเคยจั่วได้แล้วแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเริ่มมาทุกคนมีดีฟิลดีฟิลจะพูดภาษาไทยว่าอะไรปลดชนวนประมาณแก้ระเบิดแก้ระเบิดปลดสลักระเบิดประมาณนั้นครับผม
ก็นั่นก็เป็นอีกหนึ่งเฮ้ารูที่เห็นไหมมันบางทีเฮ้ารูมันก็ช่วยได้ในการสอนคนเล่นใหม่ได้ด้วยแล้วก็มีอันนี้ที่ผมเจอมาในของไม่แน่ใจว่าบอร์ดเกมไหนหรือเปล่าบอร์ดเกมไหนคิดอะที่สอนที่ RGM ที่โคบิโออะเขาสอนคีย์ออฟโตเกียวครับแล้วเวลาเขาสอนเด็กสอนเด็กก็เห็นเวลาเขาสอนเด็กเขาจะมีเฮ้ารูคือไม่ต้องใช้การ์ดก็คือทอยตีอย่างเดียวเลยอ๋อครับผมแบบได้ดูว่าได้ดูเทปนั้นป่ะเข้าใจเข้าใจแล้วก็คือแบบว่าเวลาทอยได้ energy อ่ะ energy ที่ปกติมันจะต้องได้อันนั้นอ่ะเพื่อเอาไปซื้อการ์ดซื้อการ์ดแต่เขาบอกว่าถ้าทอยได้ energy เนี่ยก็ให้เลือกเอาว่าจะเอาตีหรือจะเอาหิวก็คือ energy กลายเป็น wild card อ่ะเลือกได้ว่าจะให้ไปเพิ่มตีหรือทำให้ความซับซ้อนมันน้อยลงน้อยลงแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะตีกันไวขึ้นหิวง่ายขึ้นประมาณนั้นก็คือ how rule เห็นมั้ยคือมันไม่ได้คือต้องบอกงี้พี่มันแยกไปได้ว่าทำให้สนุกขึ้นทำให้ง่ายขึ้นหรือทำให้มันท้าทายขึ้นซึ่งแบบว่าเกมที่เราอยากมาคือทำให้ง่ายขึ้นแล้วผมก็นึกออกอันหนึ่งก็คืออย่างอาวารอนอย่างเงี้ยจริงๆมันมีเราอาวารอนผมว่าคนเล่นกันเกือบทุกคนอ่ะเพิ่งเคยเล่นคนดูช่องเนี้ยต้องเล่นอาวารอนอยู่แล้วแล้วมันจะมีการ์ดอยู่ใบหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่นเลยชื่อการ์ด Lady ofที่เอาไว้ดูทีมซึ่งมันต้องเล่นไงปกติก็คือในบุ๊กเอ้ยในรูมันก็มีบอกใช่ไหมในรูมเป็นวาเลียนใช้ได้ไม่ใช้ก็ได้ซึ่งเราไม่เคยใช้เลย เราไม่เคยใช้เลยแล้วก็คือก็เหมือนทำให้เกมมันสอนง่ายมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นแบบเบสิกด้วยแล้วก็มีอันนึงที่ผมไปอ่านมาอย่างอวารอนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเพิ่มความซับซ้อนได้อาจจะคนที่เป็นลีดเดอร์ของรอบนั้นๆปกติจะต้องเลือกทำตามเควส1 2 3 4 5ใช่ไหมแต่ผมไม่อ่านมามีเขาบอกว่าเราให้ลีดเดอร์เลือกเควสได้ว่าจะทำเควสไหนอันนี้คือมีในคู่มืออันนี้ผมไม่แน่ใจผมว่าไม่มีเลยนะผมลองไปอ่านดูถ้าเกิดว่าเหมือนไอ้ Lady of นั่นแหละคือมันมีในคู่มืออ่ะมันจะไม่เรียกว่าเฮ้ารูแล้วมันจะเรียกว่าวาเลียนก็คือว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ารูก็คือแบบมันไม่ได้อยู่ในคู่มือที่ทุกคน accept ไม่ใช่ทุกคนยอมรับมันอ่ะใช่แต่เรายอมรับกันในกลุ่มของเราเองประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมก็โอเคน่าจะรู้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่า how rule คืออะไรถูกไหมก็สรุปเลยก็คือ how rule ก็คือกฎที่กลุ่มของเราคิดขึ้นมาเองแล้วมันทำให้มันดีขึ้นหรืออาจจะทำให้แย่ลงแต่คือมันเป็นกฎที่เราแอดกันเข้ามาเองอ่ะถ้าได้ว่าก็คือถ้าไปเล่นกับกลุ่มอื่นหรือไปแข่งอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช้กฎนั้นเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแข่งหรือว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็ใช้กฎกลางอยู่แล้วครับผมครับผมโอเคก็ไหนๆพูดอย่างนี้แล้วเราจะมาแนะนำเฮ้ารูของเกมบางเกมที่รู้สึกเล่นแล้วทำให้สนุกขึ้นครับดีป่ะโอเคเจมีในใจเฮ้ารูที่เคยทำแล้วมันสนุกขึ้นต้องนึกก่อนมีที่เคยเล่นเกมอย่าง Spot It Spot It ทำไมดื้อถ้าเกิดว่าเราเคยไปเล่นในเอ้ยถ้าเกิดเคยดูคลิปผมในช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เคยไปเล่น Spot It มาเอ้ยโทษครับยังไม่สปูดสปอยอ๋อถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ลงไม่เป็นไรผมบอกเลยก็ได้ก็คือนี่เล่นบ่อยมากพี่เคยเล่น Spot It มั้ยไม่เคยแต่รู้ว่าเป็นไงก็คือที่มันมีที่เปิดแล้วก็ดูว่าแล้วก็ต้องหยิบไม่ใช่หยิบเราก็ต้องถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเหมือนกันถ้าเหมือนกันแล้วเราต้องอะไรมันจะมีแบบฮอตเปเตโต้ที่แบบว่าเราชี้ไปให้คนอื่นแบบสมมติคนอื่นแต่ผมมองการที่มีตุ๊กตาหิมะเหมือนกันผมตุ๊กตาหิมะพี่เก่งก็เอาไปใครมีเยอะสุดแพ้แล้วก็แบบนึงที่แบบต้องเอาเข้าตัวเองซึ่งผมเปลี่ยนเฮ้ารูอันอย่างนึงก็คือแบบสนุกมากขึ้นแบบเยอะเลยโคตรฮาเลยคือต้องพูดเป็นคำผวนยังไงอ่ะก็คือสมมติว่าเราหยิบมาแล้วเป็นคำเป็นดินสอเงี้ยดอสินก็ต้องดอสินแล้วแค่นี้เองแค่พูดเป็นคำผวนแค่นี้แต่บางทีมันเบลอมันพูดไม่ทันมันคิดไม่ทันใช่เพราะมันปกติมันต้องรีบแล้วคนเรามันต้องแบบเปลี่ยนคำเป็นคำผวนอีกแล้วยิ่งวันไหนพูดคำผวนไม่ค่อยเก่งโคตรฮาเลยแล้วก็ผมมีนี้ครับผมไวกิ้งออนไลน์ผมรีวิวไปแล้วก็เชื่อได้ว่ามีหลายคนน่าจะซื้อไปเล่นตามผมแล้วครับคือตัวเสริมไวกิ้งออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นวาเลียนอะที่แบบว่าสมมุติถ้าเอาตัวเสริมอันนี้ใช่ไหมคุณต้องเอาการ์ดในตัวเสริมเนี้ยมาแทนตัวเบสิกแทนละแทนหมดเลยแทนเลยใช่แทนเกือบหมดอะมันจะมีบอกอยู่ว่าอะไรแทนบ้างครับและคือผมซื้อแม่งมาทุกตัวเสริมยังไงแล้วกลายเป็นว่าผมจะเล่นตัวเสริมเนี้ยก็ต้องมาแทนเล่นตัวเสริมนี้ก็ต้องมาแทนปนกันไม่ได้ผมปนกันหมดเลยแล้วมาเล่นมาเป็นไงพี่สนุกคือปกติแล้วบอร์ดไวกิ้งออนไลน์มันจะเหมือนมาชิโคโลภาคแรกอะที่แบบว่าบิลดิ้งหรือของแต่ละแบบมันจะวางเป็นสแต็กไว้ผมป่ะแล้วก็อันไหนลงตรงไหนก็จะได้นั้นคือไม่วางเป็นสแต็กคือเวลาเราจะซื้อการ์ดอะเราเลือกซื้อได้เลยอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแต่เนี้ยพอผมผสมปุ๊บผมสับรวมกันเลยแล้วเปิดเหมือนสตาเรียมฮะ
คือไม่ได้คุณจะเลือกได้หมดอะแต่ว่าเปิดมา6แบบซื้อปุ๊บเปิดแบบใหม่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอแบบเดิมเอามาสแต็กกันมันจะเหมือนว่าชิโคโร่ภาคใหม่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละผมทำระบบนั้นอะกับไวกิ้งก่อนไว้แล้วสนุกมากกลายเป็นว่ามีทางเลือกให้เล่นเยอะมากใช่มีทางเล่นเยอะเล่นได้หลายสายแล้วก็คุณได้ใช้ทุกอย่างอะแล้วก็คือมันอาจจะก็บาลานซ์นะรู้สึกทุกอย่างมันก็บาลานซ์ไม่ได้มีอะไรโกงอะไรเท่าที่เล่นมาตอนนี้ยังบาลานซ์ใช่ใช่ก็เลยเลือกเออมันก็เป็นเท้ารูที่โอเคก็เอาไปลองกันได้แล้วอันนี้เป็นเทคนิคนะครับก็คือเท้ารูเสร็จแล้วต้องเทสบ่อยๆว่ามันบาลานซ์ไหมเออใช่ใช่ก็คืออยากรู้ไงว่ารวมมันเป็นยังไงหรือเปล่าแล้วก็มีอีกอันนึงซอมบี้ไซส์ซอมบี้ไซส์ปกติแล้วมันจะมีพวกแฟตตี้พวกอะบอมบานเนชั่นที่เลือดมันมากกว่า1และกลายว่าอาวุธที่มันแรงแค่1อ่ะจะฆ่ามันไม่ได้เลยแต่ผมใช้ห้ารูตรงที่ว่าถ้าเป็นอาวุธที่แรงแค่1อ่ะแต่ถ้ามันตีได้หลายฮิตอ่ะเหมือนอาวุธ1แต่มันต้องใช้3ลูกเต๋าอ่ะใช่ถ้ามันโดนถึงเลือดถือว่าได้ในการโจมตีครั้งเดียวแต่ถ้าตี1 1 1ยังไม่ได้แต่ปกติอ่ะกดเกมคือมันไม่ให้เลยมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยใช่มันกลายว่ามันสิ้นหวังบางทีแบบแฟตตี้รีบออกมาแต่เรายังไม่มีอาวุธแรงๆอ่ะมันก็เลยแบบไม่มีลุ้นเลยไงก็เลยเออตัวเกมมันยากอยู่แล้วอ่ะก็เลยทำให้มันมีสองเรื่องหาผู้ผลิตได้เลยครับวันนี้กดที่ผมชอบคือมันทำให้มันซ้อมลงหน่อยไงคือบางเกมมันยากแล้วคุณรู้สึกคุณไม่ชนะเลยอ่ะคุณก็กลายไม่มันกลายเป็นแบบยากเกินแล้วน่าเบื่อเลยนะแบบใช่บางทีมันไม่ผ่านบางคนควิดไปเลยแบบแต่ความยากมันดีอยู่แล้วแต่การทำเงี้ยมันก็ยังยากอยู่ดีมันยังชาเลนจ์อยู่ดีแต่แค่ในเลเวลที่มันยังสนุกอ่ะมันไม่ใช่วิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะครับผมประมาณนั้นนี่ก็เป็นเขาลูที่ใช้เจเจมีอะไรที่ใช้ไม่บ่อยผมนึกออกหนึ่งก็คือดิกซิตที่หลายๆคนเล่นเนี่ย uh-huh. คือก็จะมีคนที่เอาปกติมันจะมีการ์ดให้อยู่แล้ว ไอ้กล่องออริจินอลก็มีแล้วก็จะมีตัวภาคมันมีภาคเสริมมากเยอะมากใช่ซึ่งการ์ดนั้นก็เยอะอยู่แล้วแต่บางคนเอาการ์ดจากเกมอื่นมาเล่นอีกก็มีเหมือนกันแล้วที่ผมได้ยินที่แหวกที่สุดเลยคือเพื่อนชาวต่างประเทศคนตุรกีนั้นมาเที่ยวมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าดิกซิตเขาชอบเล่นกับครอบครัวแล้วก็เขาอัลบั้มรูปครอบครัวมาแล้วก็เอารูปออกมาแล้วก็เล่นกับรูปนั้นมันก็ได้นะเออมันก็ได้มันก็จะแอฟแท็กหน่อยแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบรู้กันเฉพาะรู้กันเฉพาะครอบครัวเพราะบางทีเหตุการณ์นั้นบางทีไปเที่ยวทะเลแล้วบางทีไปกับ2คนรู้ของนี้ไม่รู้อะไรอย่างงี้ก็จะมีความยากง่ายอะไรอย่างงี้ก็เออมันทำให้กลายเป็นแบบเกมส่วนตัวของพวกเราได้เออดีๆเออไอเดียดีประมาณนั้นนี่ผมมีอันนี้เหมือนวันนี้เบอร์เกอร์อัพเคยเล่นกับพี่กิ๊กใช่ๆก็เล่นกับเจแล้วก็ทำคลิปหล่อไปแล้วเดี๋ยวรอเจตัดลงก็เบอร์เกอร์อัพเนี่ยครับมันจะเป็นเกมแนวที่เราจะทำเบอร์เกอร์แล้วก็อินกรีเดียนต่างๆที่เราใช้ทำเบอร์เกอร์เนี่ยมันแรนดอมจากการจวนครับผมแล้วคือมันก็จะมีออเดอร์ลูกค้าบอกว่าเบอร์เกอร์เนี้ยเขาต้องการอะไรต้องใส่อะไรบ้างเนื้อผักแล้วก็ขนาดเท่าไหร่แต่บางทีเราจวนมันไม่ได้ไงมันไม่ได้สิ่งต้องการมันก็ดองไว้ทำไม่ได้ทีคนหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันบางทีหรือคนอื่นเขาอาจจะมีข้อตัดหน้าไปอะไรประมาณนี้ก็เลยผมก็ใช้ฮาวลูตรงที่ว่าขายกันได้แปลว่าจะเอาใครดาวแล้วเอาไหม2 บาทเพราะเกมเนี้ยแต้มคือเงินมีเงินเยอะคือชนะถูกไหมแล้วก็ออเดอร์ที่เราทำส่งลูกค้าได้มันก็จะได้เงินเหมือนกันวันนี้ก็ต้องยอมเพราะจริงๆมันซื้อจากตลาดได้ใช่ตลาดคือ1 บาทแต่ว่าตลาดมันก็จะมีแค่3 ใบให้เลือกอะบางทีตลาดมันก็ยังไม่มีวันนี้ไม่ขยับด้วยมันไม่มีคนซื้อใช่มันก็เลยแบบว่าถ้าขายกันเองได้มันน่าจะสนุกขึ้นและคนที่ซื้อมันก็ต้องเวทไงว่าเฮ้ยคุ้มไหมวะซื้อแล้วก็พอมาเสิร์ฟได้7 บาทซื้อ2 บาทโอเคได้5 บาทก็ซื้อไปเพราะว่าถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวไอ้นี่ทำเสร็จอดอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มการเนโกเชียตเข้าไปอีกอารมณ์ถ้าคิดภาพเบอร์เกอร์ไม่ออกสำหรับคนไม่เคยเล่นให้คิดภาพสเปนเดอร์และสามารถเอาแต้มมาซื้อเหรียญของกันได้อารมณ์เหรียญแดงไม่มีขายแล้วอ่ะเฮ้ยให้2 แต้มขอซื้อเหรียญหน่อยเออเอาไปใช้กับสเปนเดอร์ก็ได้ถูกไหมทำโทเค็นแต้มหน่อยอ่ะโทเค็นแบบว่าถ้าซื้อเรามีโทเค็นลบ2 แต้มเขาบวก2อันนี้เหมือนเราก็คือเราซื้อเข้าไปแล้ว2 แต้มอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ใช้เหรียญของเกมอื่นก็ได้แล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาบวกเข้ากับแต้มไปด้วยตอนจบมันก็จะไม่ใช่เกมเงียบอีกต่อไปแล้วใช่สไปเดอร์จะให้เกมเงียบเพราะมันจะมีจุดบางจุดที่แบบว่าสีขาวแม่งหมดอ่ะสีขาวแม่งหมดเพราะแม่งหยิบไปดองหรือเราอ่ะแม่งหยิบดองแล้วไม่ซื้อเอามาขายถูกไหมเออเหมือนกันมันก็เป็นอีกแวร์เรียนหนึ่งที่โอเคอ่ะคือนี่ถ้าเกิดไอเดียอย่างนี้จะไม่ได้ในหลายเกมเลยนะใช่ใช่เพิ่มการเจรจาเนี่ยมันก็จะเป็น house rule เขาเป็นก็นั่นแหละก็คือ house rule ใส่ไปมันก็
คือบางทีเราไม่จำเป็นต้องเล่นตามคู่มือเป๊ะก็ได้ถ้าเราวิธีเขาเจอที่เขาทำ expansion มาอะไรวะวิธีเขาเจอที่พี่เคยเล่าอ๋อใช่มันมีแล้วก็มันมีหลายเกมที่เขาเอา house rule ของ player ไปทำจริงๆแล้ว expansion อย่างของอะไรนะ the networkครับเกมที่ลงคลิกไปแล้วก็เปิดขายแล้วมีรีเทลขายเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งคลิกไปคือภาค Executive เป็นตัวเสริมซึ่งภาคนั้นเนี่ยมาจากเพลเยอร์ล้วนๆคนทางบ้านที่เอาไปเล่นจ้าคนทางบ้านที่เข้าไปทำเฮาลูแล้วครับรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันร้ายเขาอยากปรับตรงนี้ปรับนี้ปรากฏว่าทางดีไซเนอร์ก็เลยเอามาทำเป็นตัวเสริมไปเลยอันนี้คือดีมากนะว่าเขาฟังฟีดแบ็กเขาอะไรใช่ใช่รวมถึงไซส์ที่แต่ละคนไม่ชอบถักจบไม่ชอบตอนจบที่มันตัดจบอะไรเงี้ยก็มีคนที่เขาเอาไปทำเขารู้ว่าจบแบบนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ถึงจะจบคนดีไซเนอร์ก็เลยทำฉากจบจากเขารู้ของคนทางบ้านอ่ะมาแบบให้เราเลือกกันเองเลยว่ามึงอยากจบแบบไหนมึงเลือกไปเข้าใจป่ะในภาคทำมาในภาคเวิร์กไวแกมบิตเลือกโกได้ว่าจะแบบไหนว่าแบบไหนถึงจะจบเกมใช่ก็นั่นแหละคือถึงอย่างที่บอกคือเราบางทีเราไม่จำเป็นต้องเล่นตามคู่มือเป๊ะก็ได้ถ้าเกิดรู้สึกว่ากฎเนี้ยมันเหมาะกับกลุ่มเราหรือว่ามันสนุกกับเราอ่ะเราไม่สนหรอกว่าเราเล่นผิดหรือเปล่าแต่กูเล่นแล้วสนุกอ่ะถูกไหมมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่ผิดนี่ก็ครับผมก็แค่นี้แหละก็เหมือนมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันครับว่าอะไรคือ House Rule บางคนยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันก็ทำอย่างนี้ได้ถูกไหมมันทำได้ครับคุณไม่ผิดอะไรครับคุณอาจจะมีเกมแล้วคุณอาจจะขี้เกียจอ่านกฎคุณอยากจะเล่นในทางคุณมันก็ถ้าคุณสนุกอ่ะครับผมจริงๆที่น่าจะปิดนี้อยากจะให้แชร์ไอเดียด้วยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็เหมือนเรามีไอเดียเอ้ยผมเคยเล่นเกมนี้นะผมทำใช่ก็คอมเมนต์มาเผื่อผมเอาไปลองด้วยใช่คุณมีเกมอะไรที่คุณเล่นแบบที่มันไม่เหมือนในคู่มืออ่ะแล้วคุณสนุกอ่ะคอมเมนต์มาเพราะอยากจะไปลองเหมือนกันบางทีเกมไหนที่คุณเกมไหนที่ผมเบื่อแล้วมันอาจจะทำให้ผมเอากลับมาเล่นก็ได้อาจจะเวิร์กเราอาจจะเล่นในประเทศไทยมันอาจจะเวิร์กร้านบัตรเกมทั่วไทยเล่นแบบนี้โอ้โหคุณจะเท่มากโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ Kickstarter เลยนี่เป็นช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้มาดูกันก็เดี๋ยวเปิดเป็นคลิปเนาะ Best Ass Force ครับก็จะเป็นเกมแนวโกหกแนวเดียวกับคูปเลยแนวเดียวกับคูปเลยแนวเรียกแนวโซเชียลโซเชียลครับโซเชียลดีดักชันครับผมที่เราจะมีการ์ดคาแรคเตอร์ของเราหมอบไปอยู่ซึ่งการ์ดคาแรคเตอร์มันเลือกได้จากในมือของเราในมืออาจจะแจกน่าจะแจก6ใบเราไม่มีแจก6ใบมาก่อนแล้วเราก็เลือก1ใบหมอบไว้ข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องการจะใช้ ability ของมันถึงเวลาครับแล้วก็แต่ละคนก็จะได้รับการแจกอาวุธแล้วก็จะมีอาวุธประจำตัวซึ่งปกติคูปเนี่ยเวลาจะฆ่าคนเนี่ยคุณต้องมีเงิน7บาทถูกไหมแต่อันนี้คือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอาวุธอยู่และเราต้องโหลดอาวุธมันจะมีโทเค็นวางไว้ตั้งแต่จุดแรกชาร์จพลังอาวุธชาร์จพลังอาวุธถ้าอาวุธโหลดจนถึงไอ้จุดสีเหลืองเนี่ยมันก็จะทำการทำแอคชั่นนำนั้นได้เหมือนถ้าเป็นมีดเนี่ยก็จะช็อตเลงก็คือว่าสามารถจิ้มคนที่อยู่ข้างได้ครับผมคนของข้างไม่ได้แต่แล้วคนที่โดนจิ้มเนี่ยจะต้องทิ้งคาแรคเตอร์ใบหนึ่งจากมืออ๋อก็เหมือนตายเหมือนตายใช่เหมือนวูฟใช่แต่เราเลือกได้ว่าจะให้ตัวไหนตายแล้วถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์หมดมือแพ้เลยครับผมครับแล้วก็เริ่มมาเนี่ยเราโหลด1หรือ2ก็คือโหลดทีละขั้นโหลด2คืออะไรถ้าเกิดว่าการ์ดเราหมดมือแล้วอ๋อยังไม่ตายถ้าการ์ดเราหมดมือแล้วจะเข้าสู่รีเวนโหมดเป็นโหมดโหมดที่โหดโหมดนั้นเราจะขึ้นทีได้เยอะมันทำให้เราไม่ลุมคนเดียวถ้าคุปคือคุปมันมีเกมมันมีปัญหาผมเรียกว่าเป็นบั๊กของเกมเลยคือมันจะมีคนที่โดนลุมใช่แล้วคนนั้นแบบเออกูจะจ้องชาเลนจ์มึงเจ็ดบาทกูจะฆ่ามึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนเอามันออกจากเกมก่อนอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ถ้าคุณไปโดมิเนตคนสักคนนึงคนนั้นมันจะได้ผลดีไงกลายเป็นแบบแต่ว่าอาจจะน้อยแต่ว่าเขาจะมาเพื่อแก้แค้นคุณและให้คุณล่วงได้อะไรเงี้ยอาจจะกลับมาคัมแบ็กได้เพราะเกมนี้เนี่ยจะได้แต้มจากการฆ่าคนคือถ้าคูปจะเป็น player elimination ก็คือว่าตายปุ๊บออกจากเกมใช่แต่อันนี้ไม่อันนี้ตายปุ๊บเนี่ยคนที่ฆ่าได้แต้มแต่ถ้าแต้มตันตรงสุดมีดเห็นไหมจะมีมีดอยู่ถ้าแต้มไปถึงสุดปลายมีดปุ๊บชนะเกมโดยที่ถ้าฆ่าคนหนึ่งได้ก็ได้1แต้มอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเราอยากฆ่าเนี่ยเราก็จะมีบอกอยู่ว่าบวก1เนี่ย for the first bad ass kill ได้2แต้มแล้วเราต้องเป็นคนและ last shot เองมันไม่ลาช็อตมันฆ่าเลยมันคูปอ่ะมันคิวเลยมันไม่มีเลือดอยู่แล้วแต่ว่าเราโดนคิวก็คือทิ้งการ์ดแล้วก็แต้มเราก็ขึ้นแล้วก็จะมีอดิชั่นอลแต้มด้วยก็ตามนั้นก็ต้องลองหันดูว่ามันบวกเรื่องอะไรครับนอกจากนั้นเราก็สามารถเวลาเราเกมเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกแอคชั่นเราก็เลือกว่าทำอะไรได้บ้างอย่างแรกคือสามารถเปลี่ยนตัวละครจากการ์ดในมือได้อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาตัวนี้ขึ้นแล้วก็ตัวใหม่ลงหรือเชนเวพอนคือเปลี่ยนเวพอนได้เอามีดเนี่ยทิ้งแล้วก็ไปหยิบ
จากที่ใหม่มาจากกองกลางมาจะมีกองมันจะมีอาวุธเปิดอยู่3อันเราก็เลือกมา1ในนั้นที่เราต้องการหรือว่าเราจะเอาโหลดเพิ่มแต่เวลาโหลดเพิ่มต้องทอยลูกเต๋าเพราะอาจจะได้หรือไม่ได้หรืออาจจะถ้าได้อันนี้2อันคือทุกคนได้หมดและเรากลายเป็น0ครับผมกลายเป็นทุกคนได้แทนคืออันนี้มันจะเสี่ยงหน่อยในการโหลดเพิ่มครับหรือว่าใช้เวพอนก็คือใช้แอคชั่นเพื่อโจมตีถ้าเกิดเวพอนโหลดเสร็จแล้วหรืออันนี้จะเป็นจุดพีคของเกมเลยเป็นจุดขายเกมก็คือประกาศว่าเราที่คว่ำอยู่เนี่ยการที่คว่ำอยู่ข้างหน้าเลยเป็นตัวอะไรแล้วประกาศเป็นตัวนั้นและใช้ความสามารถของตัวนั้นแล้วมันจะเหมือนคุปตรงที่ว่าเขาชาเลนได้ถ้าชาเลนเราไม่มีจริงเราตายตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตายแต่ชาเลนแล้วเรามีจริงเขาต้องทิ้งหนึ่งใบแล้วเราก็ตัวนี้เปลี่ยนการในมือได้ครับผมเราก็ได้ใช้ด้วยได้ใช้วัลบ้าแล้วก็เปลี่ยนการในมือได้ประมาณนี้คือมันจะเหมือนคุกถ้าไม่คนไม่ชาเลนก็โดนความสามารถโดนความสามารถไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะโหดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนจ้องชาเลนก็แต่ไม่แน่ใจความสามารถมีอะไรบ้างอาจจะมีแบบเราประกาศวันนี้ปุ๊บโหลดได้ที2ขั้นอะไรเงี้ยไม่อยากให้อาวุธเขาโหลดไวแล้วก็ต้องเสี่ยงชาเลนหรือประกาศปุ๊บสามารถจั่วการอาวุธมาเปลี่ยนได้บางปืนบอกว่ายิงต่อได้อีกใช่แต่ละปืนจะมีเอฟเฟกต์ต่างกันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเกมนี้มันไม่ใช่เหมือนคุกที่จ่าย7บาทแล้วค่าง่ายๆแต่มันเหมือนเป็นลูกเล่นมากขึ้นเหมือนเป็นคูปที่อัปเกรดอ่ะเหมือนเป็นคูปที่มีลูกเล่นครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับก็ลองไปดูอันเวิร์กก็ดีนะKickstarter.com เป็นอันเวิร์กมันเวิร์กดีแบ็คแอดฟอร์ดแล้วก็ชอบตรงที่ว่าการ์ดคาแรคเตอร์ตัวมันจะเป็นล้อเลียนดาราแบบมีอาโนมีแจ็คนอร์ลิสมีซิลเวสเตอร์ชาร์ลนอร์ลิสมีซิลเวสเตอร์ซอลโลนอะไรเงี้ยชองคอสแวนแดมชองคอสแวนแดมใช่คือแต่ละตัวแล้วก็ทำหน้าแบบกวนตีนมากก็ลองไปดูครับแบ็คแอดครับครับผมแบ็คแอดฟอร์ดโอเคต่อไปมาดูมีเวลาแบ็คเท่าไหร่ดูให้วันนี้วันนี้เราถ่ายวันพฤหัสศุกร์เสาร์เหลืออีก12วันโอเคเวลาเหลือเฟือครับไปดูสเตทโกได้ตอนนี้มันปลดล็อกไปถึงไหนแล้วมีตัวเสริมด้วยแอดออนถ้าอยากแอดออนแล้วก็แต่สเตทโกก็จะเหมือนจะให้แบบให้คาแรคเตอร์เพิ่มอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันจะแจกแค่6เราก็ต้องเลือกจากใน6นั้นดีครับผมครับผมมันน่าจะชาเลนจ์ยากกว่าคูปหน่อยเพราะคาแรคเตอร์มันเยอะคูปมันมีแค่5ตัวนี่มีเยอะมากก็ไว้รอดูกันโอเคเกมต่อไปก็เป็นเกมแนวโซเชียลดีดักชันอีกแล้วเกมที่เราสามารถที่จะรอกันได้พยายามปลุกโดยที่เกมนี้ครับเขาบอกว่ามันได้ต้นแบบมาจากเกม Cluedo แต่ว่าดีกว่าเยอะครับผมเกมนี้ชื่อเกมว่า Awkward Guest เดี๋ยวมาดูคลิปโทษทีเดินโอเคนี่เลยAwkward Guest ใช่ครับซึ่งเกมนี้จะจำลองแบบว่าเป็นงานเลี้ยงสักอย่างนึงแล้วก็จะมีแขกเข้ามาในงานเลี้ยงจู่ๆเนี่ยมีคนตายครับผมและเราก็ต้องหาให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วก็ฆ่าเพราะอะไรมีแรงจูงใจอะไรใช้อาวุธอะไรฆ่าที่ไหนคือเป็นคูโดแต่ว่าเป็นอัปเกรดอัปเกรดเดี๋ยวมาดูกันว่าอัปเกรดไงก็คือว่าแต่ละคนจะได้ชีตมาเป็นชีตเป็นกระดาษเป็นกระดาษที่เอาไว้เขียนได้ซึ่งมันให้มาเป็นปึ้งเลยแต่ถ้าหมดเราก็ไปซีล็อกใหม่ได้ไม่เป็นไรแล้วก็จะมีฉากบังเอามาบังไว้ครับโดยที่แล้วทุกคนจะได้แจกการ์ดคนละกี่ใบไม่รู้จำไม่ได้แล้วเป็นการ์ดอะไรครับเป็นการ์ดครูครับคือในการ์ดนั้นจะเป็นคำให้การของพยานสมมติ5ใบสมมติผมจำไม่ได้ว่ากี่ใบเราก็จะรู้ว่าเอ้ยครับก็คือในเกมนี้จะมีซัสเปกทั้งหมด6คนครับอันนี้ฟิกเลยว่าเป็น6คนนี้แน่นอนสักคนหนึ่งที่เป็นคนฆ่าแต่ละคนก็จะมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันจะมีแรงจูงใจที่ไม่เหมือนกันครับผมก็มาถึงมันอาจจะแบบว่ามีการ์ดครูอันนึงเป็นคำให้การของแม่บ้านครับแม่บ้านบอกว่าฉันไม่เห็นใครเดินผ่านทางนี้เลยเพราะเราต้องรู้ด้วยว่าฆ่าที่ไหนเอ้ยไม่ใช่เราจะรู้ว่าคนตายอยู่ที่ไหนแต่เราต้องรู้ด้วยว่าใครเริ่มที่ไหนและเดินไปตรงไหนบ้างในงานเลี้ยงประมาณนั้นหรือว่าเราอาจจะได้การ์ดตำรวจการ์ดตำรวจนี่จะดีหน่อยคือการ์ดตำรวจจะไม่มีวันโกหกเรามันมีการ์ดที่โกหกเราด้วยครับผมโดยที่การ์ดเนี่ยเวลาเกมนี้เซตอัพยากหน่อยเพราะเราเซตอัพเราต้องเลือกซีนาริโอเมื่อกี้บอกมีเล็กๆเล็กๆเต็มเลยอันนี้อยู่นั่นคือซีนาริโอแล้วก็ถ้าเราเลือกนั้นแล้วให้เราแยกการ์ดเลขนั้นนะครับแยกออกมาแล้วสับเป็นเด็กครูเป็นเด็กแบบเบาะแสก็คือจะเล่นเคสไหนก็จะเป็นใช้การ์ดตามนั้นใช้การ์ดตามนั้นซึ่งการ์ดมันก็จะโยงไปหาคนร้ายคนเดียวครับผมคือมั่วไม่ได้อะก็ต้องแยกมาแต่ว่าแต่ละเคสเนี่ยมันมีมาให้เยอะมากคือเล่นแต่ละรอบจำไม่ได้แน่นอนว่าการ์ดใบนี้เจอแม่งเป็นเคสใครฆ่าครับผมคือจำไม่ได้ยังไม่คุณจะเก่งจริงๆอ่ะยากยากยากมันให้มาหลาย10เคสอ่ะน่าจะเกิน30เคสเนี่ยมันก็จะมีบอกเนี่ยเป็นการ์ดตำรวจมันก็จะบอกว่าเฮ้ยบอกว่าการฆาตกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการแบล็กเมล
ถ้าการเมื่อกี้นะที่มันมีในคลิปนะเลยก็ไล่ดูว่าเฮ้ยคนไหนบ้างที่ฆ่าพอแบ็กเมลคนนี้ก็ตัดคนนี้ออกไปว่าอาจจะไม่ใช่คนนี้เพราะว่าไม่ได้ฆ่าพอแบ็กเมลเนี่ยแต่ละคนจะมีบอกอยู่ถ้าฆ่าเนี่ยเขาฆ่าเพราะเหตุผลอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับคนตายต่างกันหาฆ่าเฉยยังไม่พอต้องหาด้วยว่าเหตุผลอะไรใช่ใช่ต่อไปนี้บอกว่าคนที่เขาเรียกนะเขาเรียกเขาล่องลอยในการฆ่าเนี่ยไม่ใช่ heavy bleeding ก็คือไม่มีเลือดออกเราก็จะตัดอาวุธในการฆ่าว่าอันไหนบ้างที่เลือดไม่เนี่ยมัน liver ไม่ใช่แล้วพอมี2เลข2คือ heavy bleeding คือเลือดออกเยอะsaber ดาบไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะตัดได้ว่าอาวุธไหนไม่ได้ใช้ฆ่าเพราะว่ามันตอนบางทีเราเล่นอารมณ์แบบ CS5 ที่แบบว่าใช่ใช่เราต้องรู้อาวุธรู้อะไรอันนี้บอกว่าคนตายไม่มีพิษไม่มีพิษจากพืชเราก็จะตัดได้ว่าคือมันแต่ละคนจะได้การ์ดครูและได้ครูไม่เหมือนกันแต่แต่ละครูโยงไปที่เดียวกันเสร็จแล้วจุดเด่นของเกมนี้คือเราจะเอาการ์ดครูเนี่ยมาแลกกันสมมุติตาผมเนี่ยผมจะเลือกว่าผมอยากได้ครูจากไหนเพิ่มสมมุติอยากได้ครูที่เบดรูมเพิ่มหรือครูกับไอ้คนนี้เพิ่มใครที่มีครูของเบดรูมหรือครูของคนคนนี้ที่เป็นบอกแจ๋คนนี้สามารถเอามาแลกกับผมได้อันนี้เป็นโคออปหรือว่าต้องชนะคนเดียวชนะคนเดียวครับสามารถเอามาแลกผมได้ก็คือเขาจะมีโอกาสที่ได้ครูใหม่ๆจากผมทุกคนก็จะยื่นมาแต่ว่าเวลายื่นมาก็จะมีตั้งราคาด้วยว่าอันนี้ถ้าคุณจะแลกคุณต้องแลกกับครูที่มีมูลค่านี้นะเพราะแต่ละครูจะมีมูลค่าบอกอยู่มุมซ้ายบนว่าช่วยเด้งอันนี้แค่1แต่บางอันก็เป็น4เลยคือได้ครูนี้ไปแบบตัดอะไรได้เยอะมากอันนี้เป็นคำให้การของผู้ต้องสงสัยบางทีผู้ต้องสงสัยก็ให้การเองได้ด้วยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่าเพราะมันจะมีให้เลือกแล้วแบบ easy normal hard ทหารนี่คนโกหกเยอะมากเราก็ต้องมาดูว่าและบางทีมันไม่ใช่มีแค่ไม่ใช่แค่คนร้ายคนเดียวบางทีอาจจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดอาจจะเป็นแม่บ้านอาจจะไม่ใช่หนึ่งใน7คนนี้เลยอาจจะเป็นแม่บ้านที่กลายเป็นว่าการ์ดแม่บ้านทุกใบในนั้นโกหกหมดใช่ไหมล่ะบางทีจับพิรุธได้ก็จะจับพิรุธได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยเกมน่าสนใจเกมน่าสนใจมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยใครที่คิดว่าขายคดีได้แล้วให้ประกาศออกมาเลยแล้วก็เขาจะมีโทเค็นแล้วก็หงายคือแต่ละรอบจะหงายว่าใครจะขายคดีได้แล้วถ้าหงายมีคนต้องการขายดีเขาก็จะบอกว่าใครฆ่าใครที่ไหนใครฆ่าคนตายที่ไหนใช้อะไรเพราะเหตุผลอะไรมีผู้สำรู้ร่วมคิดไหมถ้าเขาทำถูกบทเขาชนะเลยถ้าเขาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเขาต้องหงายครูในมือทุกใบให้ทุกคนเห็นกลายว่าถ้าเรารีบขายคดีเราพลาดทุกคนไม่มีข้อมูลเยอะขึ้นครับผมแต่ว่าทุกคนก็จะเก็บของตัวเองไว้แล้วเก็บของตัวเองไว้อยู่ใช่เจ๋งมากเจ๋งมากน่าเล่นนะโอเคคือเป็นเกมสอบสวนแข่งกันเป็นนักสืบแข่งกันนักสืบใช่แล้วเราก็ต้องพยายามเอาเบาะแสที่คนอื่นอันนี้ก็คือบอกว่าเฮ้ยเราต้องการเบาะแสจากใครจากที่ไหนเลยมันจะมีลูกศร2อันให้มาร์คไว้สมมติอยากได้บอกอยากให้อยากได้คำให้การของฝาแฝดคนนี้ก้าวลูกศรมาพอดีฝาแฝดคนนี้อะไรเงี้ยหรืออยากได้คำให้อยากได้คำให้การเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นก็มาไว้ตรงนั้นและใครที่มีคำให้การนั้นก็ต้องเอามาแลกกับเราสามารถเอามาแลกกับเราได้ประมาณนั้นครับผมนี่ก็คือคร่าวๆของเกม Awkward Guest เอาจริงข้อมูลผมอาจจะมีผิดพลาดบ้างตัวเกมไม่ออกก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวคร่าวๆให้เห็นกันโดยที่เกมนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาให้อยู่อีก6วันครับผมทันแหละมีเวลาให้ตัดสินใจประมาณสัปดาห์ทันอยู่แล้วครับลองไปดูกันได้ครับผมโอเคสุดท้ายแล้วครับกับ Kickstarter อันนี้สั้นๆครับอันนี้อยากเอามาให้ดูมากเพราะว่ามันเท่เท่มันไม่โปรดมันก็ไม่โปรดนะแต่มันเจ๋งน่ะมันเป็นไอเดียที่มันเจ๋งอ่ะแล้วยิ่งมีอันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกแล้วเป็น must have expansion มันเป็น expansion ของเกมครับผมก็คือเกม patch card นั่นเองครับ patch card เป็นเกมอะไรเป็นเกมแบบเราต่อลานแล้วดีดอ่ะดีดรถที่เป็นเหรียญเนี่ยแล้วก็ใครเข้าเส้นใจก่อนชนะโดยที่ผัดกันดีดเรียงเทินไปตาผมดีดก่อนตาเจดีดก่อนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งตอนที่เราเล่นเราก็พยายามทำทางเนินทางกระโดดอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราต่อทางเองต่อทางเองใช่เริ่มแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันมาเป็นแบบเป็นสิ่งที่เราต้องการเลยบางทีเราแค่ดีตามทางนี้ใช่มั้ยมันไม่มันรู้สึกเฉยๆอ่ะอย่างมากก็แค่มีแหกโค้งบ้างแต่อันนี้ไม่มีทางแบบเป็นตีลังกาเป็นไซส์เป็นอะไรอะไรเงี้ยพิชคาก่อนนั้นเนี่ยอันนี้มีเอ็กเพนชั่นนี่เอ็กเพนชั่นแรกเอ็กเพนชั่นที่ออกมาเป็นเอ็กเพนชั่นที่เป็นทางกระโดดเอ็กเพนชั่นที่2คือเป็นทางวนคือมันมีเอ็กเพนชั่นมาเยอะมากแล้วครับแล้วก็เอ็กเพนชั่นที่3ก็เป็นทางยกระดับอันนี้เอ็กเพนชั่นที่4ทางยกระดับครับผมคือแรงมาเรื่อยๆจะอยากจะบอกเกมไม่แพงมากกว่าจะครบเพราะเป็นไม้รางอะไรเป็นไม้หมดเลยคือกว่าจะได้ดีอย่างดีเอเวอร์ชันที่6ก็มีทางขาดกระโดดอะไรโอ้ยากนะเป็นทางเป็นขาดแล้วก็ล่าสุดครับโคตรแอดวานซ์เอเวอร์ชันที่7แอดวานซ์มากแบบโคตรเท่มากแล้วก็อันนี้เหมือนเขาพยายามเขาทำแล้วเขาลองเล่นกันมาแล้วว่ามันทำได้มันผ่านได้มันไม่ใช่
ม่ใช่ดูแล้วก็แบบทำมาเวอร์ไม่ใช่ทำมาเวอร์คือถ้าเราดีดได้น้ำหนักกำลังดีและทิศทางที่ดีอ่ะมันก็ผ่านได้เนี่ยโอ้ my god คนน่าเล่นอ่ะหมุนเกลียวไอ้กับเส้นสปาเกตตี้แล้วถ้าเกิดเราลวกออกจากลานแล้วก็เราไปเริ่มในจุดที่เราเพิ่งเริ่มดีดใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลามันเสียเทิร์นเทิร์นนึงอ่ะแต่มันดูดีมากเลยโอ้โหก็ประมาณนั้นครับตัวเสริมมีแค่นี้เลยครับไม่ได้มีระบบอะไรเพิ่มแต่ว่าแค่นี้มันก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะมากก่อนหน้านี้เราจะทำแบบนี้เราต้องวางอะไรหนุนไว้เองแต่อันนี้มันขึ้นอะไรซึ่งยังเหลือเวลาให้อีกประมาณ5 วันทันอยู่ครับผมโดยที่นั่นแหละลองไปดูได้แพทคาร์ expansion 7ชื่อ expansion ว่าเดอะลูปพิชคาร์แล้วทีพิชคาร์7เดอะลูปครับผมเดลูก้าหมดแล้วครับกับเทปนี้ครับครับผมซึ่งสำหรับเทปนี้นะครับก็เราออนแอร์กันตอน 3 ทุ่มนะตอนนี้เราสองคนน่าจะอยู่ที่งานอยู่สิไม่ต้องอ่านอยู่ผมอยู่แน่นอนเราอยู่ในงานอยู่นะครับงานบอร์ดเกมวันเดอร์วันเย่อันยูมอสซารีนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ก็คือมาไม่ทันแล้วไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเรามีภาพบรรยากาศนะครับว่าในงานเป็นไงจะรอดูสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอาละเดี๋ยวเพจหรือเดี๋ยวในเพจก็มีใช่ครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อติชมอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้เราพูดเรื่องไหนบางทีท็อปิกเราก็ไม่รู้จะเอาแล้วก็อันนี้ House Rule เนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์มากเลยเพราะว่าถ้ามีมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเสนอในเทปหน้าๆด้วยมันจะได้แบบเอามาคุยได้มาคุยเผื่อใครจะไปเล่นตามแล้วมันสนุกอะไรยังไงครับผมครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์นะครับซับสไครต์ไลค์ซับสไครต์ถ้าซับสนเราก็แชร์ด้วยก็ดีได้ครับแชร์ให้เพื่อนๆที่เป็นบอร์ดเกมเมอร์เหมือนเรานะครับครับผมก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอรี